คุณผู้ชมครับตอนนี้ตัวผู้เล่นของสโมสรกิเลนพยองของเราน่าจะนิ่งแล้วล่ะครับกุนซือกามาก็ได้ทีมลงตัวแล้วนะครับในการแถลงข่าวกุนซือกามาเองก็บอกเองนะฮะว่าพร้อมแล้วสำหรับการที่จะบุกเยือน BG ปทุมในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นั่นเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมประจำวันพุธที่12กุมภาพันธ์นะครับณสนามมาวินสเตเดียมนะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะฮะ3วันเท่านั้นนะครับขุนพลกิเลนพยองก็จะบุกเยือนลีโอสเตเดียมก็จะพบกับทีมน้องใหม่ในไทยลีกอย่าง BG ปทุมหรือว่าบางกอกกลาสเดิมนะฮะแชมป์ไทยลีก2นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งนะฮะที่ไม่ควรจะลงไปเล่นในไทยลีก2เมื่อปีที่แล้วคุณภาพทีมยังเต็มเปี่ยมนะฮะแล้วก็ยังเป็นสโมสรเต็งช็อปทรีของไทยลีกด้วยนะครับที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะฮะและการเสริมทีมของทีม BG ปทุมเองก็น่ากลัวมากๆด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการบ้านหนักของกุนซืออเล็กซานเดร์กามาสตาฟโค้ชทีมงานและกลุ่มนักเตะยังเพลเยอร์ของสโมสรกิเลนพยองที่เล่นในบ้านได้ดีอย่าง BG ปทุมในวันเสาร์ที่ถึงนี้นั่นเองล่ะครับเกมแรกๆแบบนี้ก็เป็นเกมวัดใจของนักเตะยังเพลเยอร์ของสโมสรกิเลนพยองของเราด้วยเช่นกันนะครับก็ให้กำลังใจกุนซืออเล็กซานเดร์กามานะครับในการพัฒนาทีมแล้วก็วางแท็กติกในการบุกเยือน BG ปทุมที่จะถึงนี้ในวันเสาร์นะฮะแอดให้กำลังใจสตาฟโค้ชทีมงานและนักเตะขุนพลกิเลนพยองของเรานะครับนี่คือภาพบรรยากาศการเทรนนิ่งประจำวันในบางส่วนที่เมืองทอทีวีของเราเก็บมาฝากได้นะครับก็จะทิ้งท้ายไว้ด้วยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองณสนามมาวินสเตเดียมครับLast one.